เอาจับเลยดีกว่าเอาอะไรนะโคนหมูเนี่ยดูเลยว่าเป็นไงสุดท้ายแล้วเนี่ยดิฉันเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมเพราะว่าเคยดูเรื่องคดีของลุงพลเมื่ออ่าคุณเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวคุณก็จับสองปีที่แล้วว่าเล่าให้ฟังว่ามันได้ไพ่ซึ่งก็ตรงกับหมอดูอีกคนนึงด้วยนะซึ่งดิฉันอ่ะกับเขาไม่รู้จักกันไปทายที่รายการนึงตรงแถวปากเกร็ดเนาะแล้วทีนี้ก็จับไพ่มาก็มีพยานหลายคนนะว่าจับไพ่ดันไปตรงกับหมอดูคนนู้นสองคนคนละอันกันจับได้ไพ่ใบเดียวกันนะไพ่อะไรจับไพ่คนแอบหอบของหนีแอบหอบดาบอะหอบดาบอะหนีไงไพ่ใบนั้นอะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลักลอบทำความผิดอย่างลับๆซุ่มๆแอบเอาไปอะไรอย่างนี้ก็ตรงกับที่ตรงอะไรครับแล้วว่ากูดูก่อน2ปีตรงกับที่ศาลตัดสินไม่เอาไม่เปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะหาว่ามาเกาะลุงพลทําเรตติ้งอะไรต่ออะไรไม่ต้องเปิดไม่ต้องไม่ได้ก่อหรอกเราไม่ได้ก่อในทางที่จะไปชี้ชวนให้เขามาสรรเสริญยอหรือเกียรติชังอะไรยังไงเราก็ว่ากันตามว่าตามเนื้อผ้าว่าตามเนื้อผ้าเนี่ย1ใบเลยเนี่ยใบเดียวเนาะใบเดียวเลยเนี่ยชั้นอุทธรณ์เป็นไงอันนี้ชั้นอุทธรณ์ก่อนเนี่ยปึ๊บอ๋อนี่โอ้โหท่านผู้ชมเห็นว่ามันใหญ่จริงๆนะเอาเปิดดูพร้อมกัน1 2 3ปึ๊บอะไรอ่ะราชินีถ้วยอ้าวราชินีถ้วยก็ให้ออกในทางบวกใช่มั้ยออกในทางดีใช่มั้ยใช่แต่ดิฉันว่ามันเป็นทางดีสำหรับผู้หญิงถูกป่ะเพราะไพ่ดิฉันก็ไม่ค่อยไม่ได้ข้ามเพศอ่ะไม่รู้ไม่ได้มั่วเพศอ่ะไม่รู้เอาดิฉันทายว่าผู้หญิงรอดคนเดียวอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันไปแล้วอ่ะว่าป้าแตนไม่โดนอะไรเนี่ยไม่ก็ไม่ควรน่าหลอกว่าได้ไหมก็ยังทายอยู่คุณก็คิดว่าคุณก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะไม่รอดดิฉันไม่เชียร์ว่ารอดฉันอุทธรณ์นะพอผู้หญิงรอดคนเดียวก็แสดงว่าผู้ชายไม่รอดโอเคงั้นจบไปผมว่าก็ฝากกันทั้งนิดนึงแล้วกันเรื่องของเรื่องนี้เอ๊ะแต่คุณบอกว่าคุณจะมีอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวตัดผมตัดอะไรเป็นเครดเป็นอะไรเครดอะไรที่ไปเป็นหลักฐานแวดล้อมอะไรอย่างนี้เหรออ๋อในคดีลุงพลอันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเส้นผมพบเส้นผมไงที่เป็นพยานสำคัญน่ะดิฉันคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมเส้นผมที่ของน้องจะพูดไปพบในรถอะไรอย่างนี้เหรอคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมว่าวิญญาณน่ะหมายถึงว่าวิญญาณธรรมชาติกฎแห่งกรรมหรือจะเรียกอะไรก็ได้อ่ะมันไม่บังเอิญหรอกว่าผมลิขิตอ่ะอธิบายอธิบายหน่อยมันยังไงมันทำไมพบเส้นผมแล้วมันไปบังเอิญยังไงทำไมอ่ะไอ้แค่เส้นผมอ่ะนิดเดียวอ่ะเส้นเดียวอ่ะทำไมถึงจะต้องไปตกตรงนั้นทำไมถึงจะต้องมาตกที่รถของลุงพลเออนะเขาบอกว่าตัดเนี่ย36เส้นหมอปาพูดเอาไว้ว่าการที่ลุงพลตัด36เส้นเนี่ยเรื่องนึงก็คือเป็นการสะกดวิญญาณแล้วความเชื่อจะมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอใครหมอปลาเหรอใช่ฮะลุงพลนายชัยพลคุณผู้ชมเขาเป็นสายมูคุณผู้ชมหลายคนไม่ใช่เป็นสายมูพญานาคมันเลิ่มเทิมเป็นสายมูอ่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่สายมูทุกคนที่จะมีความรู้เรื่องมูสายมูเนี่ยอาจจะเป็นแบบนับถือศรัทธาก็ได้ทั้งเรื่องของการกับธูปเนาะเอาธูปเนี่ยปักหัวทิ่มดินการที่ไม่กล้าสาบานตรงต่อหน้าวัดพระแก้วอะไรก็ตามอ่ะหลายอย่างนะแล้วก็เรื่องของเส้นผมคือเส้นผมมีการตัดไปกระจุกหนึ่งแต่ว่าคัดเลือกเอาไว้อ่ะ36เส้นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอันนี้ฟังจากหมอปลามันนับยังไงก็แล้วหมอปลาก็บอกไม่ไม่ไม่รู้มันนับยังไงก็ถึงได้ไปติดตัวไว้อยู่เส้นนึงไงตะกองอัดเฉยเลยไม่ใช่คือแบบว่านับคุณตัดสมมติคุณตัดผมเนี่ยตอนตัดอ่ะไม่ได้นับตัดไปกระจุกนะใช่แต่ตอนมานับแยกเนี่ยเฮ้ยมันนับยังไงนั่นดิแล้วที่ไม่ใช่มึงอย่านั่นสิมึงต้องตอบสิก็นับเป็นเส้นนับได้มึงจะนับโอ้โหแบบโคตรพยายามเลยนะพยายามหน่อยแต่นับได้36เส้นนับได้นับได้มันก็จะเล็กหน่อยเป็นเส้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่านับบนกระดาษขาวอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วหมอปลาแกไปเอามาจากไหนว่ามีอะไรแบบนี้อยู่มีกับทูบมีอะไร กับทูบอ่ะคนเห็นกันตั้งแต่
ปีนั้นแล้วตั้งแต่หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าเหมือนว่าแกไปปักธูปที่อื่นก็แกกลับธูปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับจากกรณีที่เกิดเหตุเลยใช่จากกรณีที่ว่าเขาท้ากันว่าอ้าวถ้าลุงพลไม่ได้ทำจริงลุงพลไปสาบานสิลุงพลก็ไปสาบานค่ะแต่ทีนี้พออีตอนสาบานอีตอนที่จะต้องปักธูปอะลุงพลเอาธูปกับหัวทิ่มจึ้งลงไปในกระถางอ้าวแล้วมันจะไปจุดติดได้ไงจุดไปแล้วจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วพนมมือว่าอธิษฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จิ้มลงไปมีด้วยหรออุ้ยเป็นข่าวดังเลยอ๋อเป็นข่าวดังเลยไม่รู้ไม่ได้ตามหมอปลาก็เลยบอกว่าอ๋อกลับทูบกลับทูบมีคนเห็นแล้วตัดผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากลับทูบก็คือถอนคำสาบานตัดผมนะเรื่องตัดผมเนี่ยไม่รู้หมอปลาเอามายังไงจากไหนแต่หมอปลาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ลุงพลเลือกเลข36คือ36เส้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเคสมูเตลูของลุงพลเองเพราะ3บวก6อ่ะแปลว่า9เนาะแล้วแปลว่าอะไร9ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนทางภาคอีสานก็เชื่อกันว่าเส้นผมเนี่ยสามารถแบบเอามาสะกดวิญญาณเหรออ๋อเหรออ๋อก็ทั้งหมดทั้งหมดคือพิรุธถูกมั้ยใช่ๆแต่ว่าศาลเจ้าของพวกนี้ศาลเนี่ยโทษนะศาลเจ้าของพวกนี้ไปพิจารณาด้วยเหรอไม่มึงอันนี้คือล่ำลือกันเองข้างนอกใช่ไหมค่ะแต่ว่าการให้การไม่ตรงกันอันนี้ใช่แต่ว่าไอ้ที่ไปพบเส้นผมอยู่ในรถเนี่ยอันนั้นเอาไปเป็นอยู่ในสำนวนถูกใช่ไหมใช่ไหมใช่ดิฉันก็เลยเชื่อว่าโอ้โหก็อุตส่าห์มีอยู่เส้นเดียวอ่ะไม่คุณคิดว่า36เส้นนับยากและเส้นเดียวอ่ะไม่ไอ้ถ้าเขาหากันจริงๆอ่ะเจอไอ้นิติวิทยาศาสตร์จะเจอแต่ตกอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะตกอยู่ตรงนั้นไม่ได้แปลว่าจะไปทำอะไรกันนะก็เข้าใจแต่ว่าทำไมมันถึงจะบังเอิญว่าเส้นนี้เอาไปต่อกับไอ้ที่ตัดแล้วมันใช่มันเป็นการตัดในคราวเดียวกันองศามันใช่อะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเขาพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีอันนี้มีหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะออกมาแล้วมีการตัดผมใช่ค่ะอ๋ออ่ะก็ดูกันแต่คุณเปิดไพ่ดูแล้วสายมูก็บอกว่าโคตรไพ่ก็บอกว่ายังไม่รอดลุงพลไม่รอดยังไม่รอดไพ่ก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวลุงพลชัดๆหรอกไม่รู้หรือว่าจะออกมาเป็นป้าแตนอย่างที่เรารู้กันไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็จบไปหนึ่งเลือกค่ะ